กับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับมาหน้าเพชรไทยเลยก็ไม่ไหวนะครับก่อนหมดยก2นี่ก็โดนไปเยอะนะได้เลยได้ยังก็ต้องให้กำลังใจน้องมาสักนิดนึงครับก็มือแรงก็ให้ทางด้านเทเลไลเข้าไปพักนะครับก็เดี๋ยวรอทางด้านผู้ชนะนะทางด้านบุรีนองครับก็หมดยกที่2นี่ก็แทงจะตายเลยนะครับแต่ว่าดีที่ระฆังช่วยไว้นะครับให้บุรีนองนี่มาแทงต่อในยกที่3ครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะทางด้านบุรีนองนะครับมาเริ่มมาเริ่มนองเสียงต้องใหญ่ปวดเนื้อเลยเนาะพวกบุรีนองเนี่ยบุรีนองมีบอลท่ากันนองครับเกิดที่พม่าเหรอไม่ใช่ครับเด็กเกิดที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วทำไมชื่อบุรีนองเอลูกพี่ผมอยากให้ชื่อโอ้ลูกพี่อยากให้ชื่อเป็นเลี้ยงน้องเป็นนักรบหน่วยโอ้หลังอ้อก็นึกว่าเกิดที่ประเทศพม่าไม่ใช่นะโอ้แสดงว่าลูกพี่ชอบไปเที่ยวพม่าแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหนะทำไมมันโหดขนาดนี้นะมั่นใจไหมว่าจะนับได้วันนี้มั่นใจครับมั่นใจเหรอครับโอ้พอขึ้นชกแล้วเป็นไงบ้างทำได้อย่างที่คิดอ่ะโอ้โหเราคิดว่าเราจะทำอะไรอ่ะกะว่าเขาต้องมีแข้งซ้ายก็บังซ้ายโดนแข้งเข่าโอ้อันนี้คือศึกษาเชฟศึกษายูทูบมาใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่ครับคือว่าเป็นต้องมือที่ทำกันบ้านดีมากเลยแต่เมื่อกี้พี่เห็นเตือนลงไอทีมาล็อกกระเพกเจ็บขาช่วงก็ใหม่ยกมือตัวอะไรครับโดนติดขาโอ้แต่ว่ากัดฟันชู้ได้นะไอ้ลูกน็อกมันน็อกไงอ่ะลูกน็อกต้องเข่ายังไงอ้าวหันหน้ามันยังไงเราจะสาธิตให้ดูโอ้ยอะไรเอ้ยโอ้เชื่อแล้วหัวใจพี่อ้อนโอ้โหนึกว่าจะทำเล่นๆโอ้โหนี่เชื่อเลยเป็นเทวดาก็ไม่อยู่แล้วลูกเจอลูกนี้ชนะจิตติดต่อกันกี่ไฟแล้วนี่3ครับ3ไฟแล้วโอ้โหแต่เจอใครมีไหมในใจเรามีไหมเห็นเหมือนกันอยากเจอใครก็ได้พี่ขัดเท่าไหร่เนี่ยพี่กัดเท่าไหร่ช่วงดีสุดพี่กัดเท่าไหร่120อ่ะพี่เจอเพชรเถินเก่งช่วงนั้นเฮ้ย120ถึงเหรอ120เหรอโอ้ที่นู้นไม่น่าถึงไง120ครับเจอใครก็ได้โอ้น้องกำลังห้าวแล้วก็โชว์ฟอร์มสวยเลยสามไฟติดเลยเอาซ้อมที่ซ้อมอยู่ค่ายถึงมาวินกี่ไฟแล้วน้อง2ไฟแล้ว2ไฟแล้วเป็นไงบ้างครับการชนะน้องทั้ง2เลยครับการที่ซ้อมมันแตกต่างกับใช่เดินมาไงนี่เขาแก้เกมไม่ดีครับแก้เกมไม่ดีบังมะไงบังมะแก้เกมบังมะบังมะวันนี้ยังไงวันนี้เขาได้แก้ตามเกมไหมป้องกันหมัดอย่างเดียวครับผู้ชกเขาหมัดมวยหมัดใช่ครับวันนี้น้องเขาทำได้ดีตอนนี้เรายินดีกับน้องเขาด้วยมองอนาคตท้องไงฮะเนี่ยโชว์ความสวยเลยแชมป์แน่นอนครับตั้งเป้าไว้รุ่นไหนฮะเนี่ยน้องก็ตัวใหญ่นะตัวใหญ่118ทำไม่ได้เหรอไปไม่ได้ครับถ้า ถ้าต้องมุ่งก็ไป122เลยนะได้ครับแต่ว่าต้องเสริมกระดูกขึ้นมาอีกมั้ยหรือไงต้องเสริมใช่มั้ยครับชกมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วเนี่ยเอ้าไปนี่ก็ไปที่47ครับ47ละเกือบครึ่งร้อยแล้วเนาะโอ้โหก็โอเคนะคิดว่าเปิดการดีมากเลยเดี๋ยวเอ้าครูฝากอดีตแชมป์โลกเลยเนี่ยฝากติดตามหน่อยติดตามน้องก็เลยครับผมตอนนี้ก็น้องก็เข้ามาเป็นแชมป์ไม่ได้ครับครับผมเอาอายุเท่าไหร่ครับ15จังหวัดไหนจังหวัดระนองอยู่ระนองนะครับอ๋อเอาฝากเป็นมวยติดตามหน่อยน้องฝากเป็นมวยทุกคนติดตามผมนะผมบุรีน้องมีคนทักกันน้องครับอืมครับโอ้เอ้าความมาแล้วก็ได้
นี่ก็เป็นบรรยากาศแห่งเกมโดยรวมครับคู่ที่3นะสุดเพชรยินดีนะก็เป็นทางด้านบุรีรัมย์น้องวันนี้ชนะน็อกทางด้านเพชรเอไลนะครับไปในยกที่3นะครับ